เมื่อวานนี้พักเพื่อไทยเขาเผยแพร่เรื่องนี้น้องใบเรื่อง negative income tax ใช่เปิดรายละเอียดเลยคนรายได้น้อยเสียได้ภาษีคืนแบบขั้นบันได negative income tax ลดความเหลื่อมล้ำของคนไทยซึ่งอยู่ในนโยบายของรัฐบาลแพทองทานด้วยพี่ก็จำไม่ได้ว่าเร่งด่วนหรือเปล่าเขาก็มีระบุว่าหนึ่งเอเล็กด่วน รัฐบาลจะเปลี่ยนโครงสร้างทางภาษีครั้งใหญ่ให้ความสําคัญกับการกระจายรายได้นี่เป็นหนึ่งในสิทธิวิบายเร่งด่วนโดยศึกษาความเป็นไปได้ของการปฏิรูปรวมภาษีไปสู่แบบ negative income tax ค่ะนั่นก็คือผู้มีไรายได้น้อยจะได้รับเงินภาษีคืนเป็นขั้นบันไดาตามเกณฑ์ที่กําหนดนั่นก็คือหลักคิดของเรื่องนี้เงินโอนแก้จนคนขยันแปลว่าอะไร ระบบภาษีที่ไม่ได้จัดเก็บแค่ภาษีจากผู้มีไรายได้แต่เป็นระบบภาษีที่ยังทําหน้าที่โอนเงินให้ประชาชนที่มีไรายได้น้อยกว่าระดับที่กําหนดโดยพื้นฐานเมื่อประชาชนมีไรายได้ต่ํากว่าระดับที่กําหนดรัฐบาลก็จะไม่ได้เรียกเก็บภาษีจากคนที่มีไรายได้น้อยแต่กรณีน e ้กระถิบอินคัมแท็กเนี่ย, Tech, นยในทางกลับกันคือจะจ่ายเงินให้แทนเพื่อลดปัญหาความยากจนสําหรับคนกลุ่มนี้ด้วยค่ะแนวคิดนี้มาจากนักเศรษฐศาสตร์ชาวบริการท่านหนึ่ง ซึ่งเสนอรัฐบาลควรจะลดการใช้ชบีกร,กรและเวลาผ่านระบบบริการที่ซับซ้อนหันมาใช้การโอนเงินสดโดยตรงกับประชาชนแทนจุดมุ่งหมายก็คือเป็นแรงจูงใจใคนไทยทุกคนรายงานรายได้ของตัวเองรายได้ต่ำไม่ต้องเสียภาษีก็ให้รายงานใช่ภาครัฐก็จะมีระบบข้อมูลรายได้ของคนไทยที่ครอบคลุมมากขึ้นโดยที่ เด็กกระถอินคัมแท็กจะเน้นการช่วยเหลือประชากรที่อยู่ในกลุ่มรายได้ต่ำสุดโดยจะช่วยให้การโอนเงินไปยังกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะคะรัฐก็จะได้สามารถจัดการกับปัญหาความยากจนได้ดีขึ้นและที่สําคัญจะได้ลดภาระทางก,การคลังสําหรับการจัดสวัสดิการใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นในรายละเอียดเนี่ยมันน่าสนใจซึ่งเดี๋ยวจะได้คุยกันไม่รู้คุณทักษิณเคยไปพูดหลักการแนวคิดเอาไว้ในวันที่22สิงสิงหา ใช่ไหมแล้วก็มาอยู่ในนโยบายรัฐบาลนะน่าจะรู้อ่ะ